นได้แล้วลูกเชลซี 8 โมงเช้าแล้วนะรีบตื่นมากินข้าวเช้าเร็วลูกนอนมากๆระวังจะกลายเป็นคนขี้เกียจสมองเสื่อมนะแม่หนูยังง่วงอยู่เลยขอนอนอีกแป๊บไม่ได้หรอขอ5นาทีนะนอนๆๆๆแม่ให้อีก5นาทีนะลูกตื่นแล้วรีบไปล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำอาบท่าแม่เตรียมกับข้าวไว้ให้แล้วนะค่ะแม่อยู่กับพ่อรู้สึกนอนเต็มอิ่มเหลือเกินช่างเป็นเช้าที่รู้สึกสดชื่นจริงๆอ้าวนี่เที่ยงแล้วเหรอเนี่ยไม่ใช่เช้าแล้วสินะแล้วทำไมพ่อไม่มาปลุกเราเนี่ยโธ่อยู่กับแม่แม่ตั้งใจเตรียมอาหารให้สเตซี่เลยนะอาหารเช้านี่สำคัญมากเลยรู้ไหมทานเยอะๆล่ะโอ้โหน่าทานมากเลยค่ะแม่มัมแล้วนะคะงำ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 อย่าลืมกินผักด้วยนะลูกหนูไม่ชอบกินผักเลยอะกินผักให้หมดเลยนะไม่งั้นวันนี้ไม่มีขนมให้นะลูกกินก็ได้ค่ะอยู่กับพ่อพ่อคะหนูหิวข้าวอะหิวก็ไปหาอะไรกินสิลูกในตู้เย็นไม่มีอะไรกินเลยหรอว้าปลาในตู้เย็นไม่มีอะไรให้กินเลยอะค่ะพ่อเอาตังไปไปหาอะไรกินนะลูกว้าวขอบคุณค่ะพ่องำ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 อยู่กับแม่สนุกจังเลยนะนี่รายการนี้นี่สกิปเปอร์เล่นคอมทั้งวันเลยนะลูกเสียสายตาหมดไปไปออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายบ้างสิลูกแม่หนูกำลังดูสนุกสนุกเลยไป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 พักบ้างอย่ามัวแต่อยู่หน้าจอทั้งวันสิลูกพ่อแม่อยู่กับพ่อสนุกจังสนุกดูอะไรเหรอลูกขอพ่อดูด้วยสิดูน่าสนุกจังรายการตลกนะพ่อมา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 ดูกันอยู่กับแม่ลูกแม่เตรียมชุดเสื้อผ้าให้แล้วนะวันนี้น่ะอยู่บนเตียงนะใส่ให้เรียบร้อยแล้วเราจะได้ออกไปข้างนอกกันอยู่กับพ่อลูกพ่อเตรียมชุดเสื้อผ้าให้แล้วนะรีบใส่ซะจะได้ออกไปเที่ยวกันอยู่กับแม่คุณแม่คะหนูหากระเป๋าตังค์ของหนูไม่เจอเลยไม่รู้ไปวางไว้ที่ไหนคุณแม่เห็นหรือเปล่าคะอยู่ในห้องบาร์บี้นั่นแหละมั้งแม่ว่าแต่หนูหาทั่วแล้วนะคะแม่หาเท่าไหร่ก็ไม่เจองั้นรออยู่นี่นะเดี๋ยวแม่ไปหาให้อ่ะนี่ไงโอ้โหนี่คุณแม่ต้องมีเวทมนต์แน่ๆเลยหาอะไรก็เจอไปหมดเลยค่ะสุดยอดจริงๆค่ะคุณแม่อยู่กับพ่อคุณพ่อคะคุณพ่อเห็นกระเป๋าตังค์ของหนูไหมคะฮะกระเป๋าตังค์หรอพ่อไม่เห็นเลยนะเฮ้ยนี่พ่อก็หากุญแจรถพ่อไม่เจอเหมือนกันเนี่ยอ้าวหรอคะโธ่ทำไงดีล่ะคะเนี่ยเดี๋ยวพ่อไปถามแม่เขาก็แล้วกันนะแม่เขารู้ทุกอย่างหาทุกอย่างเจออยู่แล้วล่ะแม่จ๋าช่วยพ่อด้วยเป็นยังไงกันบ้างจ๊ะเวลาอยู่กับคุณพ่อและเวลาอยู่กับคุณแม่ที่บ้านน้องๆเป็นแบบนี้หรือเปล่าคะคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องนี้ด้วยนะจ๊ะ
ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย